ตำนานเทพสามตาเมซุตโอซินนี่คือนักเตะเพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์ฟุตบอลที่ครั้งหนึ่งทำแอสซิสต์ได้มากที่สุดในพรีเมียร์ลีกในบุนเดสลีกาในลาลีกาในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในยูโรปาลีกในฟุตบอลยูโรและในฟุตบอลโลกพูดง่ายๆคือแกเล่นที่ไหนแอสซิสต์เยอะที่นั่นวันที่2กันยายน2013วันสุดท้ายของตลาดนักเตะช่วงซัมเมอร์หลังจากวันนั้นเองมีคำว่าตัวเดียวเสียทั้งลีกถูกพูดขึ้นมาเพราะอาร์เซนอลสร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการประกาศเซ็นสัญญาราชาแอสซิสต์เมซุตโอซินมาจากเรอัลมาดริดโอซินตอนอยู่เรอัลเล่นกับโรนัลโดโคตรมันแกเคยบอกว่าจ่ายไปยังไงก็ไม่ค่อยพลาดเพื่อนๆก็เก่งมากได้แอสซิสต์เยอะมากนั่นเหมือนกับได้ของขวัญเลยละการมาของเขาเล่นเอาสะเทือนไปทั้งลีกเพราะตอนนั้นโอซินคือระดับโลกเขาทำให้ผมกลายเป็นศูนย์หน้าที่ดีที่สุดในโลกถ้าคุณรักฟุตบอลคุณก็ต้องรักเมซุตโอซินมีแค่คนเดียวเท่านั้นไม่มีใครก๊อปปี้เขาได้แม้แต่ก๊อปปี้โอซินเอาแบบห่วยๆก็ยังไม่มีเมื่อไหร่อาร์เซนอลจะมีนักเตะแบบนี้อีกสักคนเรายังไม่รู้พอคุยกันได้ว่าโอเดการ์ดพอแทนได้เพราะก็เขาคือโอซินเวอร์ชั่นขยันวิ่งแต่ตอนอยู่กับอาร์เซนอลแกก็มีทั้งช่วงดีและแย่หลังๆแกโดนแฟนบอลแอนตี้เยอะและจบไม่สวยทั้งที่ช่วงแกเล่นดีแกโชว์เทคนิคสวยงามเร็วด้วยครบๆเลยกับแพ็กการโจมตีเป็นคลาสสิกนัมเบอร์10ได้เลยละเหนือชั้นหน้าครั่นคร้ามในทุกจังหวะคิลเลอร์พาสแกนอย่างเจี๊ยบจ่ายบอลแม่นยำระดับท็อปเทียร์เล่นกับใครก็ได้ไม่มีแยงถึงจะไม่ค่อยวิ่งแต่ตัวเลขสแตทก็ยังซิ่งอยู่ทั้งที่ติดการเล่นแบบศิลปินลูกหนังก็ตามในภาพรวมและอิทธิพลแกมีมากเลยนะกับอาร์เซนอลตอนนี้แกเลิกเล่นแล้วนะฝากผลงานมากมายไว้ในอ้อมใจ92นัดกับทีมชาติเยอรมนี23ประตู40แอสซิสต์254นัดกับอาร์เซนอล44ประตู79แอสซิสต์159นัดกับเรอัลมาดริด27ประตู81แอสซิสต์108นัดกับเวเดอร์เบนเมน16ประตู54แอสซิสต์แชมป์โลก1ครั้ง FA คัพ4ครั้งลาลีก้า1ครั้งโคปาเดลเรย์1ครั้งโพคานอีกครั้งขอบคุณเว้ยที่เคยทำให้จานได้ดูฟุตบอลดีๆจากฝีเท้าระดับปรมาจารย์เมซุตโอซิน